สวัสดีครับวันนี้เป็นการประชุม อีกครั้งหนึ่งนะครับของสตส.ก็มีเรื่องที่อยากจะเรียนให้ทราบว่าขณะนี้มีประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพเนี่ย อยู่ในเฉลี่ยวันละประมาณ 35,000 คนนะเรื่องการเรามีการพิจารณาเรื่องของการใช้พื้นที่เนื่องจากว่าพื้นที่ของบริเวณสนามหลวงเนี่ยจะใช้สำหรับ ออกพระเมรุมาตรของนะครับในการก่อสร้างซึ่งหลายท่านคงเห็นอยู่แล้วว่ามีการก่อสร้างอยู่นอกจากนั้นเนี่ยในเดือนพฤษภาก็จะมีพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นะครับก็จะมีการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรกทม.กรมศิลปากรนะครับเพื่อที่จะบูรณาการการใช้พื้นที่ร่วมกันจากนั้นเราก็มาหารือกันในเรื่องของการให้บริการพี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ามาถวายสักการะนะครับก็มีเรื่องของการจัดอาหารแล้วก็น้ำที่จะให้บริการกับพี่น้องประชาชนซึ่งก็ทุกหน่วยก็ยืนยันว่าสามารถที่จะบริหารจัดการได้มีจิตอาสาซึ่งขณะนี้มี13หน่วยด้วยกันที่เข้ามาให้บริการนะครับก็จัดพื้นที่สำหรับที่จะทำปรุงอาหารเนี่ยอยู่ในบริเวณของสนามหลวงเนี่ยเราไม่ได้ให้เขาทำอาหารสดแล้วนั้นก็จัดพื้นที่รอบนะครับแถวพ่อแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับแถวนั้นแล้วก็อีก2จุดด้วยกันนะฮะก็เป็นพื้นที่ที่พอเพียงสำหรับที่จะปรุงอาหารได้นะครับ เรื่องของแนวคิดที่จะลดขยะในพื้นที่ซึ่งทางด้านของกอรลสเนี่ยก็ได้มีแนวคิดในเรื่องของการให้น้ำแจกน้ำไปเนี่ยแล้วก็บอกพี่น้องประชาชนว่าเมื่อดื่มน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ขอให้เก็บขวดไว้แล้วก็มาเติมน้ำได้ในที่ที่เรากำหนดนะครับก็อันนี้ทั้งหลายทั้งมวลนี่ก็เพื่อที่จะลดปริมาณขยะจากเดิมซึ่งมีปริมาณขยะเนี่ยประมาณสูงที่สุดเนี่ยเคยถึง100ตันนะต่อวันขณะนี้ล่าสุดเนี่ยเหลือเพียง22ตันเท่านั้นเองท่านรองผู้ว่าการกรุงเทพมหานครก็บอกจะพยายามลดปริมาณขยะเนี่ยให้น้อยกว่า10ตันอีกต่อวันซึ่งเราก็มีแผนการต่างๆแล้วพี่น้องประชาชนที่เข้ามาร่วมสักการะพระบรมศพเนี่ยก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการกำจัดขยะต่างๆด้วยนั้นปริมาณขยะเนี่ยลดลงค่อนข้างมากนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการจัดเส้นทางรถเมล์ฟรีนะครับก็จากที่มีการให้บริการมาตลอดเวลา100วันที่ผ่านมา อยู่ที่16เส้นทางคือขอสมกนี่ให้บริการอยู่แล้วประมาณ25เส้นทางแล้วเราก็มีการจัดอีก16เส้นทางเพิ่มเติมขณะนี้เนี่ยบางเส้นทางเนี่ยก็มีผู้ใช้บริการน้อยมากเที่ยวหนึ่งมีคน10คน15คนอย่างนี้ก็ถือว่าน้อยมากดังนั้นเนี่ยเราก็จะยุบลงไปประมาณ5เส้นทางนะฮะแล้วก็ติดตามประเมินผลดูอีกทีหนึ่งนะครับครับเรื่องของการประชุมในวันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับขอบคุณนะครับ